มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะได้ฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในยกแถลงด่วนล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวหรือไม่จากกรณีที่หลายคนให้ความสนใจว่าล็อกดาวน์พื้นที่สีแดง18จังหวัดหรือไม่นั้นซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดมากขึ้นแต่ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในช่วงการระบาดระลอกแรกได้มีการล็อกดาวน์โดยผ่านการเรียนรู้มาแล้วทั้งนี้ระลอก2แพร่ระบาดจากตลาดในสมุทรสาครระลอก3มีการแพร่ระบาดมาจากสถานบันเทิงจะเห็นได้ว่าโควิด-19 พร้อมระบาดในทุกพื้นที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 500,000 โดสซึ่งตอนนี้มีแผนจะฉีดให้ได้ถึง 60% ของประเทศนะคะสำหรับมาตรการที่ออกมาทุกครั้งตนเองเจ็บปวดห่วงใยผู้ที่มีรายได้น้อยจึงต้องรับฟังทุกภาคส่วนและพยายามแก้ปัญหาให้รอบด้านแต่ว่าโควิด-19 ครั้งนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วต้องมีการลดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้ด้วยความร่วมมือกันจากประสบการณ์ส่วนตัวและการประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานอยากให้ทุกคนกาดอย่าตกขอให้ทุกคนเคร่งครัดเรื่องของการป้องกันโควิด-19ประเทศไทยต้องชนะทุกคนต้องช่วยกันเพราะนี่คือประเทศของเราและขอยืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวอย่างไรก็ตามนายกได้แถลงแล้วว่าไม่มีการล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวทั้งสิ้นนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะงดไปสถานที่เสี่ยงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ